อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับอัคระในการทำคลิปต่อไปครับสวัสดีชาวอัคระ Channel ครับคุยกันหลังดูตัวอย่างล่าสุดของหนังเรื่อง The Marvels อัคระตั้งตารอหนังเรื่องนี้นะครับเพราะว่าชอบนักแสดงทั้ง3คนไม่ว่าจะเป็นแคโรล แดนเวอร์สหรือกัปตันมาร์เวลโมนิก้าแรมโบหรือโฟตอนรวมถึงกัมมาลาคานเพื่อให้เป็นการพูดพร่ำทำเพลงครับฉากแรกเราจะเห็นสถานีอวกาศเซเบอร์ที่นิกฟิวรี่ก็ประจำอยู่ที่นั่นด้วยนะครับโดยเหมือนกับว่าสัญญาณจากโมนิก้าแรมโบหรือกัปตันแรมโบเนี่ยสามารถติดต่อกับนิกฟิวรี่ที่สถานีอวกาศนั้นได้ครับซึ่งจากภาพที่เราเห็นนิกฟิวรี่ยืนอยู่ในสถานีอวกาศเนี่ยเราจะเห็นอีกฝั่งนึงเป็นโลกของเราอยู่และนิกฟิวรี่ก็เหมือนจะตกใจด้วยว่าโมนิก้าใส่ชุดอวกาศออกมาทำอะไรอยู่ที่นี่ครับซึ่งภารกิจที่โมนิก้ากำลังออกสำรวจนอกอวกาศนั้นเนี่ยเธอบอกว่าเธอกำลังเข้าสู่ขอบเขตจุดกระโดดหรือจัมพ์พอยต์ดูเหมือนว่าโมนิก้าเนี่ยมาเพื่อมาส่งสารอะไรบางอย่างให้กับนิกฟิวรี่นะครับสักพักหนึ่งโมนิก้าก็เริ่มจะเข้าใกล้จุดจัมพ์พอยต์นั้นครับแต่ปรากฏว่าเกิดเหตุไม่คาดคิดทำให้เธอกระเด็นออกไปจากจุดจัมพ์พอยต์แล้วเกิดการสลับร่างกันกลายเป็นเสียงของกัมมาลาคานที่กำลังตกใจอยู่นะครับแน่นอนว่าช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเอ็นเครดิตของซีรีส์มิสมาร์เวลที่กัมมาลาเธอกำลังนอนอยู่ที่เตียงห้องของเธอแต่ปรากฏว่ากำไลของเธอครับเกิดการเรืองแสงเกิดขึ้นและเธอก็ลุกขึ้นออกมาจากเตียงจนร่างของเธอนั้นวาร์ปเข้าไปในตู้เสื้อผ้ากลายมาเป็นแคโรล แดนเวอร์หรือกัปตันมาร์เวลปรากฏมาแทนนั่นเองนะครับและเหตุการณ์นี้เองเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่ากัมมาลาเธอดันวาร์ปมาอยู่ในชุดอวกาศของโมนิก้าแรมโบและโมนิก้าแรมโบเองก็วาร์ปไปสถานที่นึงที่เป็นดาวดวงนึงครับที่เหมือนจะมีเผ่าพันธุ์ต่างดาวมาโจมตีเธอนะครับแน่นอนว่าเหตุการณ์ณตอนนั้นอัครเดาว่ากัปตันมาร์เวลกำลังต่อสู้อยู่กับเผ่าพันธุ์ต่างดาวพวกนั้นแล้วเธอก็วาร์ปมาที่ห้องนอนของกัมมาลาเป็นการสลับตำแหน่งกัน3คนในเวลาเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างนี้เนี่ยครับเราจะเห็นโมนิก้าแรมโบใช้พลังหรือเป็นลำแสงโฟตอนจากมือของเธอในการป้องกันตัวเองจากการต่อสู้จากกลุ่มเผ่าพันธุ์ต่างดาวพวกนั้นครับส่วนกัปตันมาร์เวลที่วาร์ปมาที่ตู้เสื้อผ้าของกัมมาลานั้นเนี่ยเธอก็มองไปเห็นบรรยากาศห้องนอนของกัมมาลาแน่นอนว่ารอบๆห้องนั้นเนี่ยมีแต่รูปของแคโรล แดนเวอร์เต็มไปหมดเลยครับเห็นภาพหนึ่งที่กล้องจับนานมากนั่นก็คือภาพที่กัมมาลาวาดรูปเธอสวมกอดแคโรลอยู่แล้วก็มีคำว่า BFF for Eva อาจจะเป็นคำย่อจากคำเต็มที่บอกว่า Best Friend Forever หรือเปล่านี่คือเหมือนเป็นความฝันของกัมมาลาครับว่าเธอเนี่ยอยากจะเป็นเพื่อนที่ดีกับแคโรล แดนเวอร์ซึ่งข้อความถัดไปเนี่ยก็จะเขียนคำว่ากัมมาลาคานบวกแคโรล แดนเวอร์เซฟเดอะเวิลด์เมคอิทแฮปเพนนะครับก็ถือว่ากัมมาลาเนี่ยอยากเป็นฮีโร่เคียงคู่ไปกับแคโรล แดนเวอร์นั่นเองครับตัดภาพมาที่กัมมาลาในอวกาศเนี่ยหลังจากที่สัญญาณของโมนิก้าแรมโบหายไปและกลายเป็นกัมมาลาแทนเนี่ยซึ่งก็ทำให้กัมมาลาได้พบกับนิกฟิวรี่นั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าเธอก็ดีใจมากๆเลยนะครับซึ่งในระหว่างฉากนี้เนี่ยเพลงที่ชื่อว่า Intergalactic ของ Beastie Boy ก็ดังขึ้นนะครับแน่นอนว่าวง Beastie Boy นั้นเป็นวงฮิปฮอปจากนิวยอร์กที่มีสมาชิก3คนซึ่งเขาเนี่ยฟอร์มวงกันในปี1981ใครอยากทราบข้อมูลของวงนี้นะครับอัคราก็ได้แปะลิงก์เว็บไซต์ของพวกเขาเนี่ยที่ description ด้านล่างให้ด้วยอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจและก็น่าจะสื่อความหมายได้ก็คือโลโก้ Marvel Studio ครับตอนแรกเนี่ยเขียนว่า Studio Marvel จากนั้นก็มีแสงพลังให้คำที่กลับกันนั้นกลายมาเป็น Marvel Studio นั่นเองนะครับจากนั้นครับฉากต่อมาเนี่ยเราจะเห็นพ่อของกัมมาลาหรือยูซุปข่านเปิดประตูมาครับซึ่งด้านในเนี่ยเราก็จะเห็นแม่และก็คนในครอบครัวต่างๆของเธอมากมายแน่นอนว่าคนที่มาหากัมมาลาที่บ้านนั้นก็คือนิกฟิวรี่และก็โมนิก้าแรมโบซึ่งในขณะนั้นกัมมาลาก็อยู่บ้านพอดีครับซึ่งกัมมาลาเนี่ยอยู่ในชุดสูทฮีโร่เต็มยศนอกจากนี้เราก็จะเห็นพี่ชายของเธอที่ชื่ออัมเมียด้วยฉากต่อมาเนี่ยดูเหมือนว่าโมนิก้าจะพูดว่าพลังของพวกเธอทั้ง3คนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันและจากตัวอย่างก็เปิดเผยว่าโมนิก้าแรมโบนั้นสามารถควบคุมพลังที่เกิดขึ้นจากแสงได้ที่เราเรียกง่ายๆว่าพลังโฟตอนนั่นแหละครับจากนั้นความวุ่นวายก็ยังไม่หายไปครับเมื่อกัมมาลาจะโชว์พลังของเธอแต่กลายเป็นว่าตัวเธอก็วาร์ปหายไปสลับกับแคโรล แดนเวอร์อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ทำให้ครอบครัวของกัมมาลามีความงงงวยกันอย่างมากนะครับมูนิบาแม่ของกัมมาลาก็ถามนิกฟิวรี่โมนิก้าแล้วก็แคโรลว่ากัมมาลาหายไปอยู่ที่ไหนและเหมือนกับว่ากัมมาลาก็วาร์ปไปที่ยานลำหนึ่ง
ซึ่งก็มีเจ้ากรูซปรากฏอยู่ซึ่งเหตุการณ์ในขณะนั้นดูเหมือนว่าในยานนั้นเหมือนจะมีการต่อสู้กับเผ่าพันธุ์ต่างดาวแล้วเราก็จะเห็นเจ้ากรูซเองเนี่ยก็จัดการฝ่ายตรงข้ามอย่างราบคาบจนกัมมาลาตกใจเลยครับฉากตอนท้ายของตัวอย่างนี้นะครับดูเหมือนว่าทั้ง3คนนั่งยานอวกาศไปที่ใดที่หนึ่งแล้วเราก็จะได้เห็นฉากที่ทั้ง3คนนั้นกำลังต่อสู้ร่วมกันอยู่ดูเหมือนว่าเราจะเห็นฉากที่เหมือนกับมีเผ่าพันธุ์ต่างดาวหลายเผ่าพันธุ์เต้นแนวแขกปากีสถานอยู่รวมกันนะครับในฉากนั้นเนี่ยเราจะเห็นโมนิก้าแรมโบเราจะเห็นแคโรลเดนเวอร์อยู่ในฉากนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่ข่าวก่อนหน้านั้นบอกว่าเรื่องราวของหนังเรื่อง The Marvel เนี่ยดูเหมือนจะมีส่วนหนึ่งเป็นพาร์ทของ The Musical อาคาระก็ลองนึกภาพนะครับอาจจะเป็น The Musical เหมือนหนังอินเดียที่มีการร้องเพลงอยู่ในเรื่องนั้นด้วยแน่นอนว่าเราจะเห็นนักแสดงจากประเทศเกาหลีคนหนึ่งครับนั่นก็คือพัคซอจุนก่อนหน้านั้นเนี่ยมีข่าวลือว่าเขาจะเป็นอมาดิอุชโชนะครับแต่จากตัวอย่างนี้คงจะไม่ใช่แล้วล่ะครับเขาอาจจะมารับบทเป็นกลุ่มของวายร้ายกลุ่มหนึ่งครับอีกฉากหนึ่งที่น่ารักมากๆก็คือเราจะเห็นกลุ่มของน้องเหมียวครับวิ่งลงบันไดมาเดาว่าเจ้าเหมียวพวกนี้น่าจะเป็นเผ่าพันธุ์เฟอร์เคนหรือเผ่าพันธุ์เดียวกับเจ้ากรูซทั้งหมดนั่นเองครับซึ่งฉากต่อมาเราจะเห็นนักแสดงชาวอังกฤษที่ชื่อว่าชาเวแอสตันที่มีข่าวก่อนหน้านั้นว่าเธอจะมาเล่นเป็นตัวร้ายให้กับหนังเรื่องนี้ซึ่งเธอก็มาปรากฏจริงๆในตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกฉากนึงเนี่ยเหมือนกับว่าพวกเธอต่อสู้กันเองหรือไม่หรือกำลังซ้อมการต่อสู้อยู่นะครับเหมือนกับว่าพวกเธอลองใช้พลังครับเพราะว่าเมื่อพวกเธอปล่อยพลังเนี่ยร่างของพวกเธอก็จะสลับตำแหน่งกันซึ่งในประเด็นนี้ก็น่าสนใจดีครับว่าเหตุใดพลังของพวกเธอจึงมีความเกี่ยวข้องผัวพันกันในแบบนี้ในช่วงท้ายในกัมมาลาก็ยังบอกว่าเราเป็นทีมเดียวกันใช่หรือไม่ทั้งแคโรลและก็มูริก้ายังเหมือนกันยังไม่มั่นใจครับพวกเธอก็ตอบเหมือนกันว่ายังไม่ใช่ทีมเอาเป็นว่าจากตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยอัครักษ์ก็เพิ่งดูแค่รอบเดียวแล้วก็มาพูดคุยให้ฟังกันเลยครับเพราะว่าตื่นเต้นมากๆเดี๋ยวคลิปต่อไปครับจะมาเจาะรายละเอียดของตัวอย่างนี้ว่าจะมีประเด็นหรืออีสเตอร์เอ็กอะไรที่น่าสนใจจากตัวอย่างที่เราเห็นในตัวอย่างแรกนี้ครับใครมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับก่อนจบคลิปนี้ไปเนี่ยอัครักษ์ก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำใครที่ชอบดูหนังแล้วก็ซีรีส์จากทาง Netflix และอยากดูแบบพรีเมียมอัครักษ์แนะนำ Netflix Premium ครับจากทีมงานของ NF Theater ซึ่งก็สามารถสมัครได้ในราคาเพียง129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังแล้วก็ซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องคอหนังอย่างเราไม่ควรพลาดครับโดยเฉพาะซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและก็ทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูก็ไม่หายมีแอดมินดูแลเราตลอดอายุการใช้งานแล้วก็สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหารกับเพื่อนอีกแล้วพิเศษเลยตอนนี้สำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องอัครชานอลนะครับลุ้นรับเงิน 10,000 บาททุกสิ้นเดือนหากใครสนใจสามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยครับอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับทาง NF Theater นะครับถ้าคณะพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับผู้สนับสนุนช่องของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณชานนลิมาวรารัตน์คุณ DJ ภูมิ Official คูณ2คุณ XXI Legacy คุณ1234 T-Rex คุณอัตพลต่อ W คุณทริยาจันทร์คุณอัฟแฟนวามาคุณอรชุนชมกลิ่นคุณกรูไมคอนคุณปฏิพันธ์เกตพดุงคุณแต้สอนกีตาร์คุณเด็กกะปิคุณฟาดุลคาเดคุณอินแดดฟาคุณดูรักแร้โอเคคุณชายัน2520คุณโจนัคครินคุณยังกำไมดีกิคุณณวันทรพรางกูลคุณนัทอีทีและก็คุณโนวันนี้ครับ